สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้เห็นน้องบอกว่ามาติดต่อเข้าแก๊งเห็นเมื่อวานเทสไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นไงบ้างครับเรียกอะไรพี่ก็พอได้อยู่ครับพี่อันนี้ชื่ออะไรนะชื่อดิบใช่ป่ะใช่ครับพี่อายุเท่าไหร่ครับนี่24ครับ24แล้วมีเวลาเล่นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าเข้าเมืองกี่โมงพักผ่อนกี่โมงอะไรยังไงบ้างผมเล่นเรื่อยๆเลยครับพี่ก็ได้ตลอดพี่แบบมาพีคทามบ้างเช้าก็ว่าถ้ามีอะไรทำเงี้ยผมก็มาเช้าถ้าไม่มีผมก็นู่นอ่ะพีคทามจะเล่นก็เรื่อยๆเลยพี่ที1ที2ครับมีอาวุธอะไรบ้างครับมีอาวุธอะไรบ้างมีไม้บวกสวิปเบทแล้วก็สนับบวก3ครับแล้วก็กำลังจะขึ้นปืนค่ะเดี๋ยวเองขออันนี้ยังไม่มีปืนใช่น่าจะหลังข้อมูลนะครับเพราะผมตอนแรกผมจะเก็บเงินไว้ซื้อรถแต่พี่ผมเขาน่าจะเอาผมน่าจะซื้อแค่ไทคันรอบนี้มันมีประมูลส่วนตัวด้วยเหรออ๋อมันไม่มีเหรอพี่ไม่น่าครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตั้งแต่เมืองเปิดมาเนี่ยสองครบรอบ2ปีนี่ผมเห็นแต่รถสล็อตนะรถประมูลมีรถประมูลส่วนตัวเห็นมีแค่ครั้งเดียวเองแล้วเขาเอามาประมูลแค่4คันด้วยไม่ได้เอามาประมูลเยอะขนาดนั้นอ๋อครับพี่ใช่ผมขยับได้อ๋อมีพี่มาด้วยหรอหรือว่าพี่เล่นแก๊งอยู่ที่นี่พี่ผมเขาเป็นประชาชนครับเขาไม่เข้าแก๊งคือถ้าถามว่าอาวุธครบไหมผมมองว่ามันก็ครบแหละแต่ว่ามันก็ยังขาดปืนไงใช่ครับพี่ใช่ผมก็ลองมาคุยดูไว้ก่อนก็ได้ครับพี่เพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวหลังประมูลอ่ะผมเอาปืนเอาอะไรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมก็มาพี่อีกทีก็ได้แต่ว่ามาให้พี่ดูให้พี่รู้ไว้ก่อนอันนี้เคยอยู่แก๊งไหนมาบ้างครับผมมาจากอีกเมืองครับผมมาจากโกฟทาวผมเคยอยู่21กับพี่แจ็คมาครับแจ็คกี้อะเหรอพี่แจ็คกี้อะนะใช่แล้วทำไมออกอะครับไม่ได้ออกที่นู่นผมมีครบหมดแล้วอะมันมีของมันตันมีรถประมูลหมดแล้วผมก็เลยย้ายมาที่นี่มาลองเล่นที่นี่ครับมีรถประมูลส่วนตัวด้วยหรอที่โกฟใช่ครับใช่ไอประมูล OC ปะของผมมันผมซื้อต่อคนชื่อนิลามาครับนิลาไหลอะนะใช่ครับใช่ซื้อแม็กลาเรนต่อเขามาอันนี้มันโอซีของพี่แจ็คซื้อมาเท่าไหร่ครับผมซื้อมา 180M อะตอนนั้นอะโอ้เอาเรื่องอยู่นะ มาลองเล่นนึงไงพี่ผมมาแบบลองมาดูเพราะว่าผมมานี่ได้ประมาณ3อาทิตย์เอาผมก็ขึ้นอาวุธขึ้นไรลองมาเล่นตู้ไฟนี่แหละครับแล้วก็อยากลองเล่นแก๊งที่นี่อยากดูตำรวจดูอะไรหลายๆอย่างครับพี่แล้วอันนี้อาวุธที่มีนี่คือฟาร์มมือปะหรือว่าเติมไม่ฟาร์มเลยครับผมเติมอย่างเดียวอันนี้เติมรอบไหนครับแพ็ครอบที่ผ่านมาหรอใช่ครับเติมมาเท่าไหร่ครับ 50,000 ครับ 50,000 ได้ครบหมดเลยเหรอมันไอ้วิเบทอะผมตี2ทีติดอะพี่สนับบวก3ผมตีอย่างละทีขึ้นบวก3เลยแล้วก็ไม้ผมตีไป20ทีมั้งครับโอ้โหหนักแล้ววะดวงดีเกินงั้นผมว่าปืนน่าจะขึ้นเองไม่น่ายากมั้งน่าจะเคลียร์ตัวเองได้เนาะปืนอะแล้วปกติตอนอยู่กับพี่แจ็คที่ไอ้แก๊ง21 STนี่คือเล่นอาวุธอะไรเป็นหลักครับไม้ครับแล้วก็ฟิเบตเหมือนกันแล้วแต่วงไฟครับก็ปืนเล่นเป็นไหมวงไฟปืนพอได้ครับปืนผมก็เคยเล่นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเก่งขนาดคือไอ้ที่โฮมนี่เขาแก๊งกี่สล็อตครับ30ครับ30สล็อตส่งของมันมี40ไปแหละแต่ของพี่แจ็คคนเขามี30ก็คือเล่นเทียร์ซิลเหรอใช่35ไม่ใช่หรอมันมีสล็อตสำรองไว้นี่ใช่ครับใช่แต่มันเล่นก็ได้แค่3มันเล่นได้แค่30พีแต่5สล็อตคือแบบอย่างเช่นพี่ไม่มาแล้วก็เอาอีกคนนึงมาเปลี่ยนนะพี่ฟ้าอ่าฮะเข้าใจเราถ้าวันใดวันหนึ่งพี่แจ็คเขาตามตัวกลับไปมันจะไม่ชนกันหรอครับมันจะชนกันหรือเปล่ากับที่นู่นอ่ะ
คือที่นู่นน่ะผมตอนนี้พี่แจ๊คเขาเอาน้องๆเข้ามาแกรู้อยู่แล้วว่าแบบเล่นเล่นผมแบบว่าหาประสบการณ์นะพี่ผมอยู่นู่นผมไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันงานร้านงานอะไรผมก็ไม่ได้ทำเพราะน้องๆเขาขึ้นมาทำแทนผมก็เลยแค่ซัพพอร์ตอย่างเดียวพอมาถึงเติมให้อย่างเดียวเลยเพราะงั้นใช่ครับก็ซัพพอร์ตของแกงอะไรพวกนั้นเฮ้ยตัวผมเองพี่แจ๊คเขาก็แบบว่าเหมือนตัวกับผมก็คือเรียกรวมก็คือแอดดอปผมก็ไปแต่ว่างานร้านบางทีถ้าคนขาดผมก็ไปเติมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แล้วแต่น้องคือส่วนมากน้องๆก็จะรันกันมากกว่ากินข้าวนอกบ้านบ่อยไหมครับนี่ไม่เลยครับพี่ไม่คืออันเนี้ยผมมาเข้าใจนะก็คือดิดก็จะเป็นฟิลเดียวกับผมนี่แหละแต่ว่าพักหลังตัวเองผมก็มีเวลาเล่นตลอดผมก็เข้ามาตลอดเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องเล่นกิจกรรมไงพวกแอร์ดรอปบ้านแอร์ดรอป5คนอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่จะต้องเล่นก็เลยถามก่อนว่าถ้าเข้ามาแล้วอ่ะจะมีเวลาเล่นจริงๆหรือเปล่า เพราะว่าเนี่ยไอ้น้องผมเมื่อวานน่าจะไอ้หัวเขียวนี่ป่ะที่ไปคัดให้เมื่อวานเป็นไงบ้างว่าผมไปนอนก่อนเห็นมันพูดกันแป๊บเดียวผมก็ไปนอนไหวไหมน็อกดีนายน็อกดีเล่นเป็นพี่เล่นเป็นแต่วงไฟอะพี่มันได้เปรียบตรงสวิตช์เบรคนะพี่เราอันนี้มีรถอะไรครับส่วนตัวกำลังซื้อไทคานครับพี่ไทคานตอนนี้คันเท่าไหร่วะไทคานพี่เขาขายกัน100กว่าเอ็มแต่พี่เกตเขาขายผม90อ่ะโหมันหลัก100เลยเหรอไทคานอ่ะนะไม่ถึงซูป้าดีกว่าพี่ถ้าหลัก100เออถ้าหลัก100เอาซูป้าดีกว่าซูป้าโหดกว่าเยอะซูป้าก็หลัก100เหมือนกันพี่ผมเขาบอกว่าไอ้แบบนั้นน่ะมันก็ปรับอ่ะเขาบอกผมก็เลยอยากได้แบบเขาบอกไทคานคือมันไม่ปรับอ่ะไม่ปรับเลยแต่ผมก็ยังดูอยู่พี่กำลังอันนี้มันรถกาชาเหรอครับมันรถประกอบครับอันนี้ของพี่ชายผมประกอบครับมีหลายคันได้ครับพี่ดิดเอางี้ถ้าให้ผมแนะนำนะไม่ต้องรีบรอดูกาชารอบใหม่ว่าจะมีรถใหม่อะไรมาแล้วรอเอารถใหม่ดีกว่ามันได้ใช้แบบเต็มสตรีมอยู่แล้วถ้าจะเติมถ้าจะซื้อขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแก๊งอ่ะสล็อตจะว่าง1สล็อตครับตอนนี้ก็กำลังหาคนเข้าอยู่ว่าง1สล็อตได้ครับพี่ใช่ประมาณหลังประมูลอ่ะผมน่าจะพร้อมเลยอ่ะพี่หลังวันที่12ใช่น่าจะมีปืนเพราะผมก็รอให้มันจบประมูลไปเพราะเผื่อตังค์พี่ผมขาดตัวผมเองอ๋อก็รอเกือบ200ใช่รอตอนนี้นะใช่ครับใช่มีเกือบ200 M เลยเหรอใช่ครับราคาที่แล้วว่าจะซื้อรถกับปืนแล้วครั้งที่แล้วเติมไปเท่าไหร่ทำไมมีถึง200เลยคือเคลียร์ขายของมาหรอของเก่าอยู่แล้วครับมันตอนนั้นอ่ะผมเคยมาเติมทิ้งไว้นานแล้วผมเติมตอนมาพร้อมพี่แจ๊คอ่ะตอนที่เขามาช่วยดีมเฮดผมเติมแพ็คไอ้30,000หรืออะไรไม่รู้อ่ะมันได้ที่ขุดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะผมเติมค้างไว้แล้วมารอบหลังผมมาลงผมก็อัดไปอีก50,000แล้วก็แพ็คพันอ่ะผมอัดไปอีกประมาณ20กล่องมั้งครับหรือเท่าไหร่นี่แหละผมก็ตีอาวุธหมดเลยตีดวงดีด้วยมันก็เลยเหลือเยอะระดับตาดเลยนี่ว่าอันนี้ผมถามได้ไหมข้างนอกทำงานอะไรครับไม่ได้ทำครับไอ้แฟนผมช่วยแฟนอะบางทีขับรถไปส่งพวกครีมแล้วเปิดร้านครีมพาเปิดร้านทองพอแบบมีทองแบ่งให้สักเส้นไหมครับก็จะเลือดผมยังอยู่เพราะว่าผมมันเหมือนมันตันแล้วอ่ะพี่มันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะมันมีครบหมดเลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรันชิวใช่แล้วตีตีหลังตีกับหกทุนไปแล้วก็ไม่ได้ตี
ตอนแรกจะอยู่ตีกับ UF พวกทากาก็ผมก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะมันมีหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่รู้จะนั่นไปทำไมน้องๆตอนหลังผมก็น้องเขาก็ทำหมดเลยอืมใช่ผมก็เลยลองย้ายมานี่ทีแรกผมจะไปร้านกับพี่ผมชวนมานี่อืมอ้าวแล้วมากับพี่ไม่ใช่หรออันนี้ใช่ครับใช่ใช่อ้าวแล้วพี่ไปอยู่แก๊งไหนพี่ผมเขาไม่ได้เล่นนะเขาไม่ค่อยมีเวลาแต่เขามาเติมจริงไหมเติมมาแบบเป็นประชาชนเล่นตู้ไฟอ๋อคนที่บอกตอนแรกใช่ไหมที่ว่ามาด้วยกันใช่ใช่ฮัลโหลใครถือสี่อ่ะไปโชคกันด้วยหรอไปรับด้วยเลยจริงๆผมอยากรู้เหตุผลนะว่าทำไมถึงอยากมาอยู่กับพวกผมเพราะว่าเอาจริงๆดิดผมคิดว่าดิดน่าจะจัดการตัวเองได้เรื่องวงอะไรก็ให้พูดตามตรงเลยก็คือระดับสุลต่านอ่ะคือมีอีกตั้งหลายแก๊งนะครับจริงผมอ่ะอยากเรียนรู้ประสบการณ์อยากหาประสบการณ์ใช่ไหมคือตอนผมมาเนี่ยอย่างพี่แจ็คเขาก็จะคุยให้อยู่กับพี่เกตแต่คือตัวผมอ่ะไม่ชอบอยู่แบบแก๊งใหญ่ๆมากอ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรทำผมชอบอยู่แบบกลางๆอ่ะพี่เข้าใจไหมแบบพร้อมรันพร้อมเล่นอะไรประมาณเนี้ยผมแบบอยากเล่นเยอะหน่อยเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งมากอ่ะแต่ก็อยากเรียนรู้อยากแบบให้มันเก่งขึ้นใช่เพราะผมก็ดูตอนผมเข้ามาแรกๆตอนนั้นผมติวติดหมดผมก็เข้าไปช่วยแก๊งไฮครับไปช่วยชิงบาทแล้วก็คือผมว่ามาเล่นเอาประสบการณ์แบบล้วนๆเลยเพราะผมไม่ฟานอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจ ไอ้สันนี่เล่นนะครับมาเมื่อวานคิดว่าเขาเล่นได้อยู่ไหมพื้นฐานการเล่นอะไรครบปะเล่นได้พี่เล่นเป็นตัวสิงเป็นได้จริงๆตอนแรกผมว่าจะทำสเปคคอมดูจากการเติมรู้จักอะไรไม่น่าติดปัญหาอะไรสำหรับสล็อต40คนผมคิดว่าเฟรมเรทน่าจะหลักร้อยอยู่แล้วปะใช่ไหมก็ทรงน่าจะแบบว่าคอมเครื่องหลักแสนอยู่แล้วอะ i9 14900K ใช่ไหมตอนนั้นนะผมเคยประกอบแล้วผมไม่รู้เรื่องคอมแล้วทีเนี้ยตำรวจในเมืองเก่าผมอ่ะเขาจัดให้คอมผมมันเป็นสเปคเดียวกับพี่ยูเป็ดอ่ะมันขับรถแล้วมันแรงขึ้นผมก็เลยสั่งคอมแบบใช่มันมีผลครับมันมีผลตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันมันมีผลหมดเลยครับทั้งการเล่นทั้งการขี่รถทุกอย่างใช่เลยตอนแรกผมไม่เชื่อเขาก็ให้ผมลองนี่แหละนั่งไปกับเขาครั้งนึง ผมก็สั่งเลยเอาสเปคเดียวเขาเลยโอเคจริงๆก็ไม่น่าติดอะไรเพราะว่าสล็อตว่างหนึ่งด้วยคิดว่าน่าจะจัดการตัวเองได้ถ้ามีพื้นฐานการเล่นเหลืออะไรผมคิดว่าเข้ามาแล้วอีกไม่นานก็น่าจะเคลียร์ขึ้นปืนจัดการตัวเองได้ไม่น่าใช่ปัญหาแต่เหนื่อยนะผมบอกเลยอยู่กับพวกผมอะบอกก่อนเหนื่อยนะตีเหนื่อยครับใช่ตีด้วยกิจกรรมด้วยเรื่องกิจกรรมผมไม่มีปัญหาแล้วเพราะคือผมอย่างผมก็เล่นมาใช่ไหมมันก็แบบมันต้องมาตลอดอยู่แล้วกิจกรรมอ่ะมันก็เช็คชื่อเช็คอะไรมันต้องมาตลอดอยู่แล้วก็อย่างผมมาที่นี่ก็คนก็เยอะกว่า40คนผมก็อยากมาลองด้วยพี่แบบลองมาเล่นดูอ่ะได้ครับได้เดี๋ยวหลังวันที่12เดี๋ยวว่ากันอีกรอบก็ได้ครับได้พี่เดี๋ยววันประมาณจบประมูลอ่ะผมขึ้นเลยตีบวกเลยแล้วก็จะมาหาพี่อีกทีนึงได้ครับได้แต่คิดว่าไม่น่ามีหรอกรถประมูลส่วนตัวอ๋อไม่มีใช่ไหมพี่ไม่มีครับไม่มีมันจะเป็นสล็อตแก๊งอย่างเดียวครับตอนเนี้ยคิดว่าแก๊งผมก็น่าจะเข้าแหละได้แต่เอาสักคันเหมือนกันตอนนี้มีอยู่4คันใช่มันแก๊งหนึ่งมันถือได้กี่คันครับตอนนี้กี่คันวะมีใครรู้ป่ะ5ไหมครับเมืองผมมัน5ไม่แน่ใจนะเออไม่แม็กตอนนี้รถประมูลสล็อตไอ้รถประมูลของสล็อตแก๊งตอนนี้มันถือได้ทั้งหมดกี่คันอะเอาที่ผมรู้5สุดคือ5คันนะครับที่ผมรู้ล่าสุดนะ5เองเหรอใช่แต่ผมไม่รู้อัปเดตมันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะกันลองถามสภาได้มั้ยว่าตอนนี้กี่คันมีเวลา
สล็อตประมูลไอ้รถไอ้สล็อตประมูลรถอ่ะของแก๊งอ่ะตอนนี้มันถือได้กี่คันเจ็ดคันไงที่หน้าเพจของโพสอ่ะเจ็ดเลยเหรอโอเคได้เจ็ดคันเจ็ดยับเจ็ดยับเจ็ดเลยเหรอเราต้องแคปเยอะเลยดีกว่าก็ต้องบอกดีก่อนว่าแก๊งผมมันเพิ่งกลับมาได้ยังไม่ถึง2 3อาทิตย์เลยไงที่บอกว่าเหนื่อยคือมันก็เรื่องส่งของด้วยเรื่องกิจกรรมด้วยแต่ว่าดิษน่าจะเคลียร์ตัวเองได้ไม่น่าติดปัญหาอะไรตรงนั้นน่ะผมเป็นห่วงแค่เรื่องกิจกรรมเฉยๆนั่นแหละกลัวแบบไม่มีเวลาเพราะว่าเรื่องงานด้านนอกด้วยอะไรด้วยข้างนอกผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วครับคือเฝ้าร้านก็อยู่ข้างบนอย่างเดียวอ่ะผมก็เล่นคอมตลอดทั้งวันอยู่แล้วใช่เวลาผมก็ว่างเยอะเลย แต่ตั้งแต่ไปเทสมาตลอดเลยนะเมื่อวานก็มาตลอดเลยได้ครับได้เดี๋ยวดิดเอาเบอร์ผมไว้แล้วกัน6465ครับเมสเซจมาแล้วตอนแรกมาติดต่อใครไว้อะครับเนี่ยครับมาคุยกับพวกผมมาเจอก๊อตที่ธนาคารบังเอิญนะพี่ผมบอกว่าไปขับรถเล่นกันไหมใช่เหรอใช่แล้วเขาก็แบบเหมือนแบบหาแก๊งนะพี่แล้วผมถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าไซต์เบสอะ3ทิศผมมองว่าแม่งเป็นเพชรเมียพี่มา3ทิศได้ไซต์เบสห้าแปดหนึ่งสองแปดรอบนี้ได้ไปติดต่อเข้าแก๊งอื่นบ้างไหมครับไม่เลยครับตั้งแต่ผมออกไฮมาตั้งแต่ชิงบ้านผมก็ดูอย่างเดียวเลยว่าจะไปแก๊งไหนดูกำลังดูอยู่ฮัลโหลมาแล้วเก็บทูพัดไปดิมาสวยเราให้กี่ทีเนี่ยอะไรใครให้ไม่มีนะมาไม่มีนะไม่มีนะขอซื้อมาด้วยไม่ใช่ขอซื้อมาเดี๋ยวไปตีพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวไปตีพร้อมกันทีเดียวมึงไปหาเงินแดงไปหาพวกของกูบอกก่อนว่าอะไรบ้างสวยเดี๋ยวค่อยไปตีพร้อมกันทีเดียวตีได้9ทีอ่ะแต่7กูไม่มีให้แล้วนะ7อยู่ 1,000 อ่ะสวยงั้นมึงก็แบ่งคนอื่นด้วยเลยจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อให้แบ่งให้ใครอย่างนั้นหาเตียงเองแมสเสร็จอะไรครับบอลแมสเสร็จในโทรศัพท์ไงข้อความอ๋อโอเคเอาจริงอันนี้พี่ก็ถามเขาไปแล้วว่าทำไมถึงเลือกที่จะเข้าแก๊งเราทั้งที่ระดับตัวเขาสามารถไปอยู่ SMD ก็ได้ดัมเบิลเฮดก็ได้คือเลือกอยู่ได้หมดเลยถูกไหมตัวดิดอะผมว่าตอนมาแรกๆตอนนู้นอะผมยังไม่รู้จักใครอ๋อนี่ไงคนที่มาเทสผมมารู้จักกับพี่คายะที่อยู่ SMD นั่นแหละเขาเป็นเหมือนพี่เคยของผมไงเขาก็พาผมมาเล่นนี่แล้วเขาก็เคยชวนผมมารันที่นี่ทีนึงแล้วแต่ตอนนั้นน่ะเขาให้ผมเลือกว่าจะรันโคฟอยู่กับโหลแย่หรือจะมาเล่น SMD กับเขาแต่ตอนนั้นน่ะผมมีคนมาเข้าแก๊งไปครึ่งนึงผมก็เลยรันยาวเลยเป็นพี่เขยนี่คือหมายถึงว่าเป็นพี่เขยด้านนอกเหรอครับหรือว่าข้างในข้างในครับข้างในอ๋อหรือว่าข้างนอกพาผมมารู้จักนี่แหละเขาก็ชวนผมมาเล่นด้วยเพราะตัวผมก็พอมีกำลังเติมได้1 1 2 1 1 2อันนี้ผมถามก่อนเลยว่าได้พอแบบว่าได้ติดตามแก๊งผมมาบ้างไหมจากด้านนอกหรืออะไรอย่างนี้ดูครับดูอยู่ดูเคยดูอยู่ดูตอนหลังๆมาพอผมเข้ามานี่บ่อยผมก็ดูสตรีมที่นี่บ่อยมันชอบดูพวกตีอาวุธดูการเล่นฮัลโหลไอ้ใครมีรถมากๆต้องบอกว่าตอนแรกแก๊งผมลงไปเล่นที่ดาวกันประมาณ 4-5 เดือนแล้วพวกผมเพิ่งกลับมากันมันก็ตามหลายแก๊งอยู่ตามเรื่องของเรื่องทรัพยากรอะไรตามหลายแก๊งพอสมควรเลยครับตอนนี้ของผมก็เหมือนกันตอนผมไปอยู่กับแจ๊คอะผมอยู่นู่นผมเจ็บไปเยอะผมเติมไปประมาณจะ2ล้านอะ2ล้านเลยเหรอโฮปอะนะใช่ผมเติมเคยอากาช้ารอบแรกอ่ะที่มารอบเปิดแพทเปิดมาวันเดียว800,000นะพี่แจ็คไม่ให้ผมเติมอ่ะคุยกับแอดมินบอกว่าห้ามให้ผมเติมอีกอ่ะแล้วตอนนั้นของผมมันแก๊งผมมันยังตาม UF UF ก็นำแบบหลายเดือนจัดอ่ะผมมาแจ็คปั้นตั้งแต่ครอบครัวแล้วมาขึ้นแก๊งของก็เลยสู้ไม่ได้แล้วมันมีแค่บาลันผมกับพี่แจ็คอ่ะที่พอมีซับเติมน้องๆมันไม่ได้มีแต่มันมีฝีมือใช่ผมก็เลยก็เลยเป็นดิสช่วยซัพพอร์ตใช่ถ้าแปลแต่ที่แม่งอยู่ได้ยันเซิร์ฟปิดหรือว่าพี่ฟ้าปิด300,000ก็อยู่ได้ยันเซิร์ฟปิดแล้วว่า
ไฟเอ็มทุกเซิร์ฟอะถ้าหมายถึงว่าเล่นคนเดียวอะนะไม่ได้แบบว่าช่วยใครหรืออะไรอะพี่ขยะเขาก็บอกผมอยู่ว่าเติมที่เนี่ยประมาณ100,000-200,000ก็ชิวอะชิวเลยใช่เขาบอกว่าไฟเอ็มยุคนี้หรืออะไรผมว่ามันการที่จะสู้ประเทศเปิดใหม่ได้หรืออะไรมันก็ของมันก็ต้องถูกมันก็ต้องขึ้นง่ายในระดับหนึ่งไม่งั้นผู้เล่นยุคนี้เขามันไม่ได้แบบอดทนแบบผู้เล่นสมัยก่อนด้วยอะไรด้วยเด็กก็เยอะยุคนี้ถ้ามันไม่ง่ายหรืออะไรอ่ะมันก็ไม่นั่นแหละคนมันก็ไม่ไหวกันอ่ะยังเมืองผมครับอาวุธนี่ขึ้นยากจัดอาวุธตีบงตีบกยากจัดเลยปืนผมถือคนเดียวเองตอนแรกๆอ่ะตอนที่ผมไปแก๊งอ่ะนะใช่ทั้งเมืองเลยครับทั้งเมืองเลยพี่โฮปะหรอใช่ครับใช่แล้วตอนหลังพอแผดปืนมันกระชามันลงมาเยอะแล้วแผดปืนมันเริ่มมาในเมืองตอนนี้ก็เริ่มเยอะ20กระบอกครับก็บวก1เหมือนบวก5ที่เนี่ยพี่ผมบวก3คนเดียวในเมืองแล้วตอนหลังก็มีคนที่ลิกครับพี่รู้จักมั้ยลิกฮกตุนน่ะอันนี้รถใครลิกรู้จักครับลิกรู้จักใช่ๆสนิทกันอยู่สนิทนี่ไปเล่นสตอรี่ให้เขาเข้าเลยไหมได้หมดแล้วพี่แต่หลังประมูลได้พี่ได้ดูผมด้วยเรื่องเวลาเรื่องอะไรดูไว้ที่ไปก่อนก็ได้ครับเพราะผมก็อยากพร้อมเหมือนกันตัวผมก็อยากครบมือก่อนอ่ะแล้วจะได้แบบตอนนี้ก็ว่างถูกไหมใช่ครับถ้าว่างอย่างนั้นจนถึงวันที่12มาเช็คชื่อได้ไหมครับอย่างนั้นได้ครับได้ไม่มีขอเช็คชื่อปกติเลยได้คือแก๊งผมมันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะจะเป็นแอร์ดรอปชิงบ้านศุกร์เสาร์อาทิตย์แอร์ดรอปชิงบ้านก็คือต้องมาสแตนบายตั้งแต่1ทุ่มถึงตีหนึ่งเพราะว่ามันสุ่มเวลาออกแต่ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยก็คือยังไงเราก็เล่นแอร์ดรอปปกติแอร์ดรอปสามทุ่มแอร์ดรอปเที่ยงคืนแอร์ดรอปห้าคนแอร์ดรอปบ้านใช่วันหนึ่งอ่ะคือวันมันจะมีประมาณ 3-4 กิจกรรมต่างกันแค่เวลาอันนี้ผมเคยตอนที่ก่อนผมออกหายก็ตอนชิงบ้านเสร็จใช่ไหมผมก็อยู่อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงอ่ะแล้วก็เล่นกันอย่างเงี้ยแหละครับแต่อ๋อคืออยู่ช่วยเขาเล่นก่อนใช่แต่คือ เหมือนเวลามาแอดด็อกเงี้ยคนก็มาแค่ 3-4 คน 5-6 คนเข้าไปแอดด็อกเงี้ยแล้วแบบผมก็เลยดูแบบแก๊งนี้แบบมันไม่ค่อยรันอ่ะเพราะผมมาผมรู้จักน้องที่กลาดกลางใช่ไหมแล้วเขาเห็นผมมีอาวุธเขาก็เลยชวนผมไปช่วยชิงบ้านผมก็เลยเลือกที่จะไปช่วยน้องมาเพราะผมมาผมก็ไม่ได้รู้จักใครเลยแล้วผมก็มาลองเล่นเนี่ยครับมาแอดด็อปไปงัดร้านไปอะไรลองทำหมดแหละก็มันคนเขาแก๊งมันไม่รันอ่ะผมก็เลยอยากจะอยู่แบบแก๊งที่รันไปเล่นจริงผมก็เจอยิโรชิอยู่อะไรก็มาตลอดอ๋อช่วงอาทิตย์นั้นที่พวกผมเจอแอดด็อปกับไฮอ่ะนะใช่ปะใช่ครับใช่ก็เห็นมาลืมเลยได้ครับได้ไม่คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรเอางี้ถามคนในแก๊งดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยใครอยากได้เขาเข้าแก๊งบ้างยกมือหน่อยพี่แม็กบอกว่าให้เอาคนสล็อตคนในแก๊งออกคนหนึ่งแล้วเอาเขาเข้าสองคนเลยเป็นอ๋อพี่แม็กจะออกเหรอไม่เดี๋ยวคือจะบอกว่าเดี๋ยวไอ้ไซกามันจะพักมันจะว่างหนึ่งสล็อตอยู่แล้วพี่ตอสอีกนะพี่ตอสก็ขาดสล็อตเราไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่คือสองตำแหน่งนั้นเรามีคนมาอยู่แล้วไงแต่ถ้าออกก็พอดีอ่ะเขาเข้ามาพอดีก็พอดีพี่ตอสมันเหมือนมันอยากเล่นอ่ะไม่รู้มาเหมือนกันว่ามันไม่ยอมมาออกเอ้พี่ยังวะอ๋อโทษทีเขาเข้ามาถ้าสมมติว่าเขาจะเข้ามาจริงอ่ะผมมองว่าเรื่องเขาต้องฝึกฝีมือด้วยนะผมมองตอนที่ผมดูผมยังเฉยๆนะเข้าใจพื้นฐานแต่ว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วจริงผมอยากให้พัฒนาตัวเองตลอดตรงนั้นมันตรงนั้นมันฝึกกันได้ตรงนั้นมันฝึกกันได้เข้าใจต้องพัฒนาอันนี้ตอนอยู่แก๊งไอ้21เนี่ยซ้อมบ่อยไหมครับติดก็บ่อยครับบ่อยมีนัดซ้อมแต่ตัวผมจะไปซ้อมกับพวกมันจะมีเซตน้องที่แข่งอะครับเขาก็จะไปช่วยสอนช่วยพี่ฟ้าพี่พูดตอนซ้อมไปรับเขามาไปด่าเขาพังแมวนะป้าฟังกันนะไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องบอกกันก่อนว่าแก๊งผมเนี่ยมันก็ถ้าพูดตามตรงก็คือหลายคนอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยก็คือเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีท็อกซิกบ้างประมาณนึงในแก๊งแรงด้วยไม่ประมาณอ่ะมากเลยพี่ก็นั่นแหละผมถึงถามดิดเนี่ยว่าดิดได้ดูผมจากด้านนอกมาบ้างหรือเปล่าพ
พอจะรู้สไตล์แก๊งผมไหมที่เลือกที่จะมาเข้าตรงนี้อืมนั่นแหละแต่จริงมันมีทุกแก๊งแหละไอ้เรื่องแบบว่าเล่นไม่ได้ดั่งใจแล้วแบบก็แบบโดนคนในแก๊งด่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละแต่ว่ามันจะหนักหรือเปล่าอันนี้มันก็อีกเรื่องนึงก็ไอเซตใหม่5คนนี่บอกแจ๋วๆอ่ะก็งอมทุกคนอ่ะตาก็ดูดิเงียบอ่ะเงียบหมดเลยผมก็เกรงๆกับตัวผมแบบก็ไม่ได้เกรงใจแต่ละคนก็ตึงๆกันทั้งนั้นเลยเอาเหี้ยก็ต้องโดนเหี้ยบาลอนน่ะไม่โดนหรอไอ้สัตว์วันนั้นน่ะด่าทั้งหมดไอ้กับคนเก่าก็โดนผมโดนด่าแต่เนี่ยตกอ่ะตกลงอ่ะตกไอโอโซนก็โดนวันนั้นก็โดนกูไปเนี่ยเล่นที่บ้านอ่ะใครครับพี่อ๋อใครครับตอนก็โดนนี่ที่วางที่ลูกพอยต์อ่ะที่วางตอนนี้ไม่แต่อันนั้นวางโง่จริงอันนั้นวางโง่จริงไม่กูก็โดนแค่ครั้งเดียวแหละที่เหลือตอนนี้มันเป็นยุคของกูแล้วเว้ยตอนเนี้ยเออแต่ตอนเข้าแก๊งมึงบอกว่าผมรับได้ไงแบบแจ๋วไงแต่พอโดนเข้าจริงก็มีซึมหนูหรอไม่ซึมแต่ว่าผมรับได้ตอนไหนแต่ว่าก็ต้องรับได้ผมรู้อยู่แล้วว่าผมพร้อมเล่นไม่ใช่พี่ชายคนนี้พี่ชายครับพี่ชายชื่ออะไรนะผมลืมไปละดิดครับเออพี่ชายให้ผมแอดเฟซไปพี่ชายยังไม่รับเลยพี่เมื่อวานที่ใช่เสื้อแดงหรือเปล่าที่ผมไม่ใช่ครับผมไม่เนี่ยผมเสื้อกลมอ่ะเสื้อกลมชื่อแอมกอตแอมลิสอ่ะแต่ไม่ต้องรับแล้วก็เอ้ยรับก็ได้เราอยู่แก๊งเดียวกันแล้วเนี่ยจะได้เข้าได้เข้าไหมครับสรุปถูกไหมพี่ชายเขารับแต่ว่าเดี๋ยวให้เขามาเช็คชื่อปกติจนถึงวันที่12เขาบอกว่าเดี๋ยวจะรอดูประมูลรถก่อนเขาอยากได้รถประมูลมันไม่มีส่วนแต่ว่าส่วนตัวบอกเขาแล้วว่าไม่มีเออแต่ว่าเขาก็ต้องแข่งอ่ะก็ให้เวลาเขาเคลียร์ตัวเองอ่ะวันที่12นั่นแหละก็มีส่วนตัวของประกันนะเราให้เขาแบบมาโคสล็อตไหมพี่หรือว่าให้เป็นประชาชนแต่มาเช็คชื่อกับเราก่อนเป็นประชาชนแล้วก็มาเช็คชื่อปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวจบประมูลวันที่12ค่อยว่ากันแล้วไอเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าแบบเราเช็คชื่อที่ไหนเวลาไหนหรือว่ามาเช็คชื่อบ้านเล็กตลอดคือถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็คือจะเช็คชื่อกันที่บ้านใหญ่แต่ว่าวันอื่นนอกเหนือจากศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือจะรวมกันบ้านเล็กตั้งแต่ทุ่มกว่าแล้วเพราะว่าต้องเล่นแอร์ดรอปบ้านแล้วก็แอร์ดรอป5คนแอร์ดรอป3ทุ่มพี่มาพี่จะเจอคนพี่เนี่ยพี่คนเนี้ยครับพี่เขาชื่อแม็กครับโอเคครับสวัสดีครับพี่เนี่ยคนหน้าครับที่เราจะออกสล็อตแล้วให้เข้าอ่ะได้พี่เคยอยู่แก๊งในสตาร์ทาวด้วยเหรอครับพี่ไม่ดูดิผมเคยเล่นแค่ชิงบ้านครับเคยเข้าไปช่วยอ๋อโอเคฮัลโหลพี่แม็กครับพี่แม็กครับพี่ผมมาไปเก็บแอร์ดรอปไอ้นี่มาแอร์ดรอปC5 ตอนนี้มีเกาะในตัว50คนนะสันนี่สันนี่แอร์ดรอปว่าเอาให้พี่เลยว่าไงพี่นั่นแหละครับก็ประมาณนี้ผมคงไม่ต้องแนะนำตัวอะไรเยอะก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะครับพี่ได้ครับเบอร์ก็มีแล้วยังไงเดี๋ยวว่ากันแล้วกันครับได้ครับเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็มาเช็คชื่อมาอะไรจนนั้นนะครับวันที่12ได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับดรอปลูกไหนไม่ได้พี่เออดรอปแล้วลูกไหนอ่ะลูก3ป่ะ3น่าจะ3อ่ะพี่ไปดิวาร์ปดิระดับสุลต่านี่ยังอยู่โฮปเติมไป2ล้าน what the fuck วันเดียวเติม 800,000 อยู่นี่ 800,000 ไอ้นี่เทลล่าการันตีแต่กูบอกเลยนะถ้ามาเล่นที่เนี้ยกูบอกเลยเติมแค่แบบว่า 2-3 แสนก็คืออยู่อ่ะอยู่แล้วอ่ะ 2-3 แสนก็คือล้นน่ะเล่นได้ยันเซิร์ฟปิดอ่ะ 2-3 แสนอ่ะเล่นได้ทุกแก๊งอ่ะเออเขาบอกว่านั้นน่ะที่เขาเติมเยอะอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็ซัพพอร์ตแก๊งด้วยอะไรด้วยแต่เนี้ยเติมแค่ 3 แสนนะจริงๆก็เหลือๆนะปืนก็20กว่าบอกนะตอนกลับมากันอ่ะ3 แสนน่ะเออ 3.5 ได้ทุกคนอ่ะผมปั๊บเลยดีกว่าไปๆๆเราไป